สวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกเกอร์รายการ European Masters 2023 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ Kia Metropol Arena เมือง Nuremberg ประเทศเยอรมนีแชมป์เก่าปี 2022 Kyren Wilson เอาชนะ 9-3 เฟรมผู้แทงเบสสูงสุด147แต้ม Hossein Vafaei Zhang Anda เงินรางวัลแชมป์ 80,000 ปอนด์รองแชมป์ 35,000 ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด 5,000 ปอนด์ผลการแข่งขันรอบ128คนKyren Wilsonเอาชนะดีนยัง 5-1 เฟรมโดยKyren Wilsonผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับ Alfie Burden วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 20:30 น.มาร์คเซลบี้เอาชนะควิดคิวเฮาส์มนัสวินเพชรมาลัยกุล 5-0 เฟรมโดยมาร์คเซลบี้ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับอดัมดัฟฟี่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น.จัดทัมเอาชนะโมฮัมเหม็ดอิบราฮิม 5-0 เฟรมโดยจัดทัมผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับจอร์แดนบาววันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 20:30 น.มาร์คอเลนเอาชนะแอนตันคาชาคอฟ 5-0 เฟรมโดยมาร์คอเลนผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับ F1 เทพชยาอุ่นหนูวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16:00 น.ลูก้าเบเซลเอาชนะแจ็คสันเพจ 5-3 เฟรมลูก้าเบเซลผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับไอพิสซิงชาดาวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 20:30 น.แอนดี้ฮิกชนะบายลอนนี่โอซูลิแวนเนื่องจากลอนนี่โอซูลิแวนขอถอนตัวโดยมีใบรับรองแพทย์มายืนยันแอนดี้ฮิกผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับเผิงอี้สงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 20:30 น.ชอน เมอร์ฟี่เอาชนะสตีเฟน ฮาวเวิร์ด 5-2 เฟรมโดยชอน เมอร์ฟี่ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับเดเนน เวลส์วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 น.หูยิซือเอาชนะนิว โรบสัน 5-3 เฟรมโดยหูยิซือผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับหลิว ฮงยูแต่เนื่องจากหลิว ฮงยูขอถอนตัวเนื่องจากวีซ่าไม่ผ่านจึงทำให้หูยิซือชนะบายผ่านเข้ารอบ32คนรอบ64คนสีเจียงหุยเอาชนะเคนโดตี้ 5-3 เฟรมสีเจียงหุยผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างKyren Wilsonกับอัลฟี่เบอร์เดนวันที่ 24 สิงหาคม 2566 Duane Jonesเอาชนะโดมินิกเดล 5-2 เฟรมDuane Jonesผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับ Alan Taylor วันที่ 23 สิงหาคม 2566 โจอยู่หลงเอาชนะแอนดี้ฮิกกินสัน 5-1 เฟรมโดยโจอยู่หลงผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับจอห์นฮิกกินวันที่ 23 สิงหาคม 2566 จอห์นฮิกกินเอาชนะ Dylan Emery 5-1 เฟรมโดยจอห์นฮิกกินผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับโจอยู่หลงหลิวเห่าเทียนเอาชนะเอเลียส เซเลเซอร์ 5-4 เฟรมโดยหลิวเห่าเทียนผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างแอนดี้ฮิกกับเผิงอี้สงลอสเมอร์เอาชนะโจเพอร์รี่ 5-3 เฟรมโดยลอสเมอร์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างชอน เมอร์ฟี่กับเดนเนน เวลส์คริส เวกกินเอาชนะแอรอนฮิล 5-0 เฟรมโดยคริส เวกกินผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างจัดทัมกับจอร์แดนบาวเบน มูลัสตันเอาชนะชื่อสี 5-1 เฟรมโดยเบน มูลัสตันผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างทอมฟอร์ดกับโอลิเวอร์บาวทอมฟอร์ดเอาชนะโอลิเวอร์บาว 5-2 เฟรมโดยทอมฟอร์ดผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับเบน มูลัสตันอลัน เทเลอร์เอาชนะฮอสเซน วาเฟอี 5-0 เฟรมโดยอลัน เทเลอร์ผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับดวนโจนลิกกี้ วอร์เดนเอาชนะเจมี่ โจนส์ 5-3 เฟรมโดยลิกกี้ วอร์เดนผ่านเข้ารอบ32คนไปพบกับไมเคิล ไวท์เอาชนะแจ็ค ลิซอฟสกี้ 5-4 เฟรมโดยไมเคิล ไวท์ ผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับลิกกี้วอลเดนแอชลีย์คาร์ตี้เอาชนะโจโอคอนเนอร์5-4 เฟรมโดยแอชลีย์คาร์ตี้ผ่านเข้ารอบสาย2คนไปพบกับผู้ชนะระหว่าง F1 เทพชยาอุลูกับมาร์คอัลเลนในปัจจุบันผู้ทำเบรกสูงสุด147แต้มชอนโอซูแวนในนัดที่แพ้แบร์รี่ฮอว์กิน5-2 เฟรมรอบ128คนโดยชอนโอซูแวนไทยแม็กซิมัมเบรก117แต้มเป็นครั้งแรกของตัวเองและเป็นครั้งที่190ของทำเนียบผู้แทนแม็กซิมัมเบรกโปรแกรมการแข่งขันของนักสนุกเกอร์ชาวไทย F1 เทพชยาอุลูเอาชนะอาจาติกบาร์5-0 เฟรมโดย F1 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับมาร์คอัลเลนวันที่23สิงหาคม2566เวลา 16:00 น.ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน6ครั้งมาร์คอัลเลนชนะ2ครั้ง F1 ชนะ4ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ Scottish Open 2022รอบ32คน F1 ชนะ 4-1 เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมามาร์คอัลเลนแข่ง1นัดชนะ1ครั้ง F1 แข่ง8นัดชนะ5แพ้1เสมอ2ครั้งเมื่อเทียบฟอร์มกันแข่งแล้วเหมือนงูเหลือมเจอเชือกกล้วย F1 มีสถิติที่ดีกว่าโดยนัดล่าสุดรายการ British Open 2023 แทงชนะ Leanne Evans ขาดกระจุย 4-0 เฟรมในเวลา40นาทีทำให้มีความมั่นใจแต่ F1 ต้องรักษามาตรฐานการแทงให้ได้มีสมาธิกับการแทงกองเชียร์จะได้เฮเสียงดังหมูปากน้ำนพพลแสงคำเอาชนะเอียนเบิร์ส 5-2 เฟรมโดยหมูปากน้ำผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับมาร์คเดวิสวันที่23สิงหาคม2566เวลา 16:00 น.ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน6ครั้งหมูปากน้ำชนะ1ครั้งมาร์คเดวิสชนะ4ครั้งเสมอ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ Championship League 2023 รอบแบ่งกลุ่มเสมอ 2-2 เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาหมูปากน้ำแข่ง11นัดชนะ7แพ้1เสมอ3ครั้งมาร์คเดวิดแข่ง5นัดชนะ2แพ้1เสมอ2ครั้งเมื่อเทียบฟอร์มการแข่งแล้วแม้ว่าสถิติการเจอกันจะเป็นรองแต่หมูปากน้ำมีพัฒนาการแข่งที่ดีขึ้นมากการเจอกันครั้งนี้น่าจะเป็นอีกนัดหนึ่งที่เชียร์กันสนุกแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ